ับช่างกับคุณแป้งค่ะลูกดิ่งคืออะไรลูกดิ่งคือเครื่องมือสำหรับงานช่างทำด้วยเหล็กดีบุกหรือทองเหลืองใช้เพื่อหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลกเป็นแนวทางหรือเส้นอ้างอิงสำหรับงานก่อสร้างและงานช่างอื่นๆค่ะลูกดิ่งมีลักษณะอย่างไรลูกดิ่งมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงกลวยกลมเป็นตุ้มน้ำหนักที่มีปลายด้านหนึ่งแหลมส่วนปลายอีกด้านมีเกลียวมีไว้เพื่อผูกเชือกหรือเส้นเอ็นนั่นเองค่ะลูกดิ่งใช้งานยังไงการใช้งานลูกดิ่งใช้หลักของแรงโน้มถ่วงในการหาแนวดิ่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลกโดยเฉพาะงานก่อสร้างที่มีโครงสร้างสูงจะใช้ลูกดิ่งในการหาเส้นแนวดิ่งเพื่อใช้อ้างอิงการวัดระยะต่างๆสำหรับการก่อสร้างโดยการปล่อยตุ้มน้ำหนักให้ห้อยอิสระจนนิ่งจากนั้นจึงเคลื่อนจุดแขวนลูกดิ่งจนกระทั่งปลายแหลมของตุ้มน้ำหนักจะหลดตรงตำแหน่งตักอ้างอิงบนพื้นและเมื่อแนวเชือกที่ห้อยตุ้มน้ำหนักไว้อยู่หรือเส้นแนวดิ่งตั้งฉากกับจุดอ้างอิงบนพื้นเราจะเรียกว่าได้ดิ่งแล้วค่ะสุดท้ายนี้งานตอกเสาเข็มของดีคอนใช้ลูกดิ่งเช็คระดับดิ่งเพื่อให้เสาเข็มตั้งได้ดิ่งก่อนตอกเสาเข็มเพราะเมื่อเสาเข็มได้ดิ่งก่อนตอกเสาเข็มแล้วช่วยลดโอกาสการล้มดิ่งของเสาเข็มภายหลังการตอกการเยื้องส่วนของเสาเข็มได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนจำหน่ายเสาเข็มสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเสาเข็มไอ้เสาเข็มเหลี่ยมเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรับศัพท์ช่างคำต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรนั้นฝากติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ To be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-937-3312หรือแอดไลน์ @deacongroup นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย